เมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่8สิงหาคม2567ที่มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถานอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายจิรชัยไกรกังวานนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบเป็นประธานเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2567โดยมีนายเทียมชัยประกิตชัยวัฒนาประธานมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถานอำเภอวารินชำราบอุบลราชธานีนายวินัยเหลืองรุ่งโรจน์ที่ปรึกษามูลนิธิพร้อมสมาชิกให้การต้อนรับซึ่งมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศมารอรับของแจกกว่า 2,000 คนโดยบางรายเดินทางด้วยรถไฟมาไกลจากอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นายวินัยเหลืองรุ่งโรจน์ที่ปรึกษามูลนิธิกล่าวว่ามูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถานจัดประเพณีทิ้งกระจาดหรือซิลโกต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า50ปีแล้วเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วและวิญญาณไร้ญาติตามประเพณีที่เคยปฏิบัติพิธีทิ้งกระจาดหรือเทกระจาดนั้นเป็นพิธีกรรมจีนอย่างหนึ่งที่นิยมจัดขึ้นในเทศกาลต่างๆของชาวจีนหรือเรียกกันว่าซิลโกซึ่งเป็นประเพณีที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานได้ทำบุญใหญ่และถึงตรงแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและสัมภเวสีไร้ญาติทั้งหลายเชื่อกันว่าในเดือน7นี้เป็นช่วงที่ประตูนรกเปิดเพื่อให้ดวงวิญญาณทั้งที่มีญาติและไม่มีญาติได้มาเยือนโลกมนุษย์เพื่อมาเยี่ยมเยียนลูกหลานสำหรับพวกที่มีและเพื่อขอส่วนบุญสำหรับพวกที่ไร้ญาติสำหรับพิธีกับนั้นจะเริ่มจากอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสวดมนต์เวียนธูปบางที่7วันบางที่3วันจนถึงวันสุดท้ายเป็นพิธีโปรดสัตว์และเผากระดาษเส้นไหว้ซึ่งพับเป็นภูเขาเงินภูเขาทองให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและดวงวิญญาณไร้ญาติโดยในปีนี้ทางมูลนิธิได้เตรียมข้าวสารคนละ5กิโลกรัมน้ำปลาน้ำหมั่นพืชเกลือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรวมกว่า 3,000 ชุดไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนทุกคนที่มาร่วมงานซึ่งจะแจกให้เป็นรายคนเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการในงานจะมีอาสาสมัครของมูลนิธิมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและคนพิการนายวินัยเหลืองรุ่งโรจน์ที่ปรึกษามูลนิธิกล่าวอีกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเวียนกลับมาขอรับแจกซ้ำทางมูลนิธิได้ให้ผู้รับของแจกแล้วเอานิ้วจุ่มหมึกแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ด้วยนอกจากนี้หากประชาชนที่มารับของแจกเกินจำนวนสิ่งของที่เตรียมไว้ทางมูลนิธิยังได้เตรียมเงินสดไว้ให้เพิ่มเติมอีก 200,000 บาทด้วยทางด้านนางทินสะแก้วอายุ85ปีชาวอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งในผู้มารับสิ่งของในงานทิ้งกระจาดเผยว่าตนและญาติและคนในหมู่บ้านประมาณ10คนเดินทางด้วยรถไฟชั้น3จากอำเภอลำปลายมาสเพื่อมารับของแจกทุกปีเพราะของที่ได้สามารถใช้ประกอบอาหารและช่วยประหยัดค่าของชีพในครอบครัวได้ไปอีกหลายวันในยุคข้าวยากหมากแพงนี้ไปไม่ต้องไปครับไปหมดเลย